พอมีข่าวกรณีนี้ขึ้นมาแน่นอนคุณผู้ชมมันจะต้องมีการตรวจสอบทั้งหมด3ฝ่ายฝ่ายแรกเนี่ยก็คือตัวของคุณสมรักแน่นอนฝ่ายที่2คือผู้เสียหายก็คือเด็กอายุ17ปีส่วนฝ่ายที่3ก็คือร้านก็คือสถานบริการเนี่ยแหละทีนี้พอมีการเกิดเหตุแบบนี้เกิดขึ้นที่บอกว่ามีการตรวจตราเอกสารชัดเจนดูบัตรประชาชนของน้องเอาน้องก็เปิดโทรศัพท์ให้ดูเอาดูพ.ศ.เอาเข้าได้20ปีขึ้นไปให้เข้าหลายคนก็เลยไปถามว่าแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยตัวผับหรือว่าสถานบริการเองจะต้องมีการถูกสั่งปิดหรือเปล่าเรื่องนี้ไปหาคำตอบกันค่ะคุณผู้ชมซึ่งทางด้านท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะคือท่านก็ต้องบอกว่ามีการตรวจสอบไม่ว่าทั้ง CCTV นะคะหรือว่าเป็นบุคคลพยานทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีหลักฐานยืนยันคือแน่นอนว่าชัดเจนว่ามันมีการปล่อยปละละเลย อันนี้คือเรื่องที่1ครับนะคะส่วนเรื่องที่2เนี่ยก็ต้องมาดูกันว่าตัวของน้องกับคุณสมรักเนี่ยเขามาเจอกันจริงๆตอนไหนก็มีการยืนยันตรงกันทั้ง2ฝ่ายนะคะว่าไปเจอกันที่โต๊ะมีการพูดคุยกันแล้วก็ดื่มกินกันที่โต๊ะในร้านนั่นแหละก็คือทั้งสองคนเนี่ยให้ปากคำตรงๆกันเลยส่วนเจ้าของร้านเองก็พยายามจะบอกว่าเขาไม่ได้คุยกันในร้านนะเขาคุยกันอยู่ข้างนอกร้านประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมมาดูข้อมูลนี้กันสักหน่อยนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยได้รับการเปิดเผยมาจากคุณชันชัยสอนศรีวิชัยนะคะซึ่งท่านเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นค่ะคือท่านพูดถึงเรื่องของสถานบันเทิงนี้เนี่ยที่ทำไมถึงปล่อยให้เด็กอายุ17เนี่ยเข้าไปเที่ยวได้เพราะว่าตามกฎหมายมันต้องอายุ20ปีขึ้นไปครับคือน้องเข้าไปก็เข้าไปเที่ยวไปดื่มกินในร้านเมื่อวันที่10ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นผับที่ตัวของคุณสมรักเนี่ยเข้าไปเที่ยวเหมือนกันแล้วก็ไปเจอกับเด็กอายุ17ปีคนนี้แล้วก็เกิดเรื่องราวนี้ขึ้นนะคะไม่แน่ใจว่ามีเรื่องของการตรวจสอบบัตรประชาชนของคนที่เข้าไปเที่ยวในร้านหรือไม่ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริงตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหากับทางร้านในการที่จะปล่อยปละละเลยให้เด็กอายุ17ปีอายุที่ยังไม่ถึงเกณฑ์เนี่ยเข้าไปในร้านได้อย่างไรเรื่องนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะยังกล่าวไปถึงเรื่องของการอนุญาตหรือว่าการปิดการเปิดร้านเรื่องนี้จะต้องไปอยู่ที่ฝ่ายปกครองค่ะเพราะถ้าหากว่ามันมีเหตุการณ์นี้ขึ้นมาทางฝ่ายปกครองจังหวัดเขาก็จะมีการพิจารณาความผิดของผับดังกล่าวก็มีการสั่งไปนะคะตามลำดับตั้งแต่วันที่10ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วทีนี้มาดูเรื่องของมาตรการในการปิดนะคะคุณผู้ชมว่าเงื่อนไขเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างอ่ะไปดูอย่างแรกการที่จะสั่งปิดหรือว่าจะสั่งลงโทษทางร้านมันก็ต้องมีหลักฐานชัดเจนก่อนนะคะว่ามีการปล่อยปละละเลยหรือไม่ถ้าหากว่าปล่อยปละละเลยก็จะโดนตั้งแต่อนุญาตให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีอันนี้เข้าไปนะคะอันนี้แน่ๆอยู่แล้วข้อที่1ส่วนข้อที่2ค่ะมีการจำหน่ายสุราให้แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีโดนไปอีกหนึ่งกระทงมันก็ต่อเนื่องกันไปเลยนะครับคือปล่อยให้เข้าไปแล้วก็เข้าไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนั้นด้วยอย่างที่3เอาแน่นอนค่ะเปิดร้านเกินเวลาเพราะว่ามันเปิดได้ถึงตี2นะคะซึ่งร้านเนี่ยเขาก็ให้คำตอบออกมาบอกว่าเด็กอ่ะไม่ได้เข้าไปในร้านแต่ปรากฏว่าทีนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ต้องมีการสอบสวนนะคะทั้งตัวของคุณสมรักแล้วก็เด็กอายุ17ปีปรากฏว่าคุณสมรักก่อนนะคะเขาก็ยืนยันว่าเจอกันในร้านคุยกันดื่มกันที่โต๊ะเลยเด็กก็บอกว่าก็เจอกันเหมือนกันก็พูดตรงกันพูดตรงกันคุณผู้ชมไม่ได้อยู่นอกร้านนะอยู่ในร้านซึ่งอันนี้เนี่ยหลักฐานมันมัดตัวแล้วว่าร้านปล่อยปละละเลยเพราะว่ากรณีคู่กรณีเขาพูดเหมือนกันว่าเขาเจอในร้านแต่ร้านบอกว่าเด็กไม่ได้อยู่ในร้านอ้าวงั้นแปลว่าอันนี้ไม่ตรงกันแล้วนะคะฉะนั้นหลักฐานเนี่ยมันชัดเจนแต่ก็ต้องมีการตรวจสอบกันก่อนไม่ใช่ว่าโอ้โหจะสั่งให้ปิดก็ปิดได้ทันทีนะคะมันก็ไม่ใช่ต้องมีการสอบสวนข้อเท็จจริงแต่อาจจะมีการสั่งปิดชั่วคราวหรือว่าปิด5วันอันนี้ก็ต้องดูกันไปก่อนนะคะเพราะถ้าหากมาดูตามหลักฐานเองแล้วเนี่ยร้านก็ต้องโดนลงโทษท่านบอกแบบนี้เพราะว่าดูจากหลักฐานต่างๆการพูดคุยการสอบสวนทั้งของเด็กสาวแล้วก็คุณสมรักเองเนี่ยเด็กสาวเองเขาก็ยืนยันในตอนแจ้งความเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวคุณสมรักก็ยืนยันเหมือนกันว่าทั้งคู่เจอกันในร้านเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือหลักฐานที่มัดแน่นจึงต้องสั่งดำเนินการในการปิดด้วยแต่ว่าทางจังหวัดขอนแก่นเองเขาก็ขอตรวจสอบตามขั้นตอนให้ชัดเจนกันก่อนว่าเป็นอย่างไรก็ต้องสั่งปิดไปก่อนนะครับตามกระบวนการที่คุณชมพู่บอกให้ทุกท่านได้ทราบไปเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นระเบียบของทางปกครองนะครับที่เขาก็มีเรื่องของการกล่าวหากันมาตามข้อบังคับต่างๆที่จำเป็นจะต้องปฏิบัติตามก็คือปิดชั่วคราวไปก่อนในเวลานี้จนกว่าความจริงหรือว่าหลักฐานอื่นๆจะปรากฏตามมานะครับ